ที่รักเลือกซีนให้เขาหน่อยสิขอบคุณนะอ้าวมึงเองเหรอทำไมไม่รอให้แฟนกูไปรับอ่ะกูเกรงใจแฟนมึงอ่ะมึงอ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนมาอยู่บ้านกูไปก่อนอ่ะดีแล้วขอบใจมึงมากนะที่ให้กูมาอยู่ด้วยอ่ะแล้วนี่แฟนแกไปไหนอ่ะตัวเองเราไปรับจุ๊บจิ๊บกันเอ้าจิ๊บทำไมไม่รอให้พวกกูไปรับอ่ะกูเสียใจเรื่องแฟนมึงด้วยนะขอบใจมากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะกูก็ไม่ได้รักมันมากเท่าไหร่หรอกอ้าวที่ผ่านมามึงไม่ได้รักมันเลยเหรอกูหลอกตัวเองมาตลอดอ่ะที่กูคบกับมันอ่ะเพราะว่าสงสารมันเท่านั้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะกูชอบคนคนนึงมาตลอดแต่ไม่กล้าบอกเขาเฮ้ยใครวะเพราะกูรู้จักไหมกูบอกไม่ได้อ่ะแต่พวกมึงรู้จักเยอะล่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกพวกกูแล้วกันพวกกูจะได้ช่วยจิตโอ้อะไรของมึงวะคือมันมีไอ้โรคจิตเดินตามเรามาเดี๋ยวแกค่อยๆเดินเข้าบ้านไปนะหันหลังด้วยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยมึงพ่อไปไหนมาหรอบาสอ๋อเราไปคุยกับยามหน้าหมู่บ้านมาไปสนิทกับยามตอนไหนอ่ะเขาไม่เห็นรู้เลยไม่ใช่ว่าแอบไปหากิ๊กหรอกมึงพูดอะไรอ่ะบ้าเขารักกูจะตายจะไปหาคนอื่นได้ไงจริงครับจุ๊บจิ๊บอย่าพูดเรื่องอย่างนี้นะเว้ยมึงจะบอกกูได้ยังว่ามึงอ่ะชอบใครกูจะบอกมึงก็ได้แต่ว่ากูมีข้อแม้นะจะโอ๋กูชอบมึงนะหมายความว่าไงอ่ะจะโอ๋เป็นแฟนอ่ะกูเหรอนะกูชอบมึงมาตั้งนานแล้วอ่ะมึงตั้งสตินะมึงอ่ะอาจจะเป็นโรคผู้หญิงจะรักกันได้ไงวะมึงพูดออกมาได้ไงอ่ะมึงเกลียดเพศที่3หรอไม่ใช่นะกูอ่ะมีแฟนแล้วกูอ่ะรักมึงไม่ได้หรอกไอ้บาสอ่ะเหรอมันไปอยู่คนอื่นแล้วมันนอกใจมึงนี่มึงกำลังจะทำอะไรทุกทีกูจะบอกจะโอ๋ไงว่ามึงอ่ะเป็นผู้ชายที่แย่ไหนไม่ได้เลยมึงอ่ะไปชีวิตจะโอ๋ซะกูจ้างมึง50,000ให้มึงอ่ะเลิกกับมันก็ได้เว้ย50,000นะมันทำกับกูแบบนี้ได้ไงวะกูไม่คิดเลยอ่ะว่ามันจะเลวนอกใจกูขนาดเนี้ยถึงเวลาแล้วนะที่มึงจะเปิดใจให้กูอะเชื่อคนง่ายแบบนี้ไงถึงได้โดนคนอื่นหลอก